คุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้ขอต้อนรับสุดยอดซีรีส์แห่งปีเลือดมังกรที่ช่อง3เอามาลงจอฉลองเดือนเกิดของสถานี45ปีแบบเฮงๆๆที่สุดไปเลยนะคะงานนี้ผู้จัดผู้กำกับพี่ออฟพี่แดงนำทีมพระนางบอยแต้วแล้วก็นักแสดงนำไปไหว้เอาฤกษ์เอาชัยที่กลางเยาวราชค่ะขอบอกว่าได้ฟีดแบคจากเจ้าถิ่นมาอย่างล้นหลามตั้งแต่ยังไม่ลงจอโอ้โหเสียงลีฮอแน่ๆใกล้ลงจอเข้ามาทุกทีแล้วผู้จัดคนเก่งจาก Act Art Generation จำกัดพี่ออฟพงษ์พัฒน์และศรีภรรยาพี่แดงธัญญาก็เลยถือโอกาสดี28กุมภาพันธ์แท็กทีมขนเอานักแสดงจากละครซีรีส์เรื่องยิ่งใหญ่เลือดมังกรพร้อมใจกันใส่สีแดงแรงฤทธิ์เอาฤกษ์เอาชัยยกขบวนกันไปบุกย่านเยาวราชไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดมังกรกมลาวาสเล่งในยี่กันอย่างพร้อมเพรียงและสนุกสนานนำทีมโดยแต้วณัฐพรบอยปกรณ์โอมคณินโจสาโรจน์อาโปณัฐวิทย์และอื่นๆอีกครับข้างนอกจากนี้ยังขอเอาใจเหล่าแฟนๆช่อง3ด้วยการหอบปฏิทินจีนไปแจกจ่ายกันถึงหน้าประตูบ้านน่ารักแบบนี้ไม่รักไม่ได้แล้วค่ะแสดงนะคะทุกเรื่องเลยเสือสิงกระทิงแรดหงมาขอพรที่วัดเล่งเนื้อยี่นะคะเป็นมงคลให้กับทุกคนเรตติ้งจะได้สูง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 ค่ะขอพรให้ซีรีส์ของเราประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะๆค่ะพี่ออฟก็สอดแทรกข้อคิดต่างๆที่ผมเชื่อว่าโดยเฉพาะความจริงแล้วคนไทยทุกคนดูได้หมดแต่ถ้าใครที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนดูแล้วต้องแบบว่ารู้สึกอิมแพคมากๆอินมากใช่ครับต้องขอปรบมือดังๆให้กับคู่รักที่แฮปปี้อินเลิฟกันมายาวนานถึง9ปีอย่างนักแสดงหนุ่มแมนการินและเกลเวทกาที่ประกาศแพลนจะมั่นกันในช่วงปลายปีนี้หลังจากที่หนุ่มแมนได้พยายามขอเกลแต่งงานแล้วหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดสาวเกลก็เซเยสในบรรยากาศสุดเซอร์ไพรส์ที่มัลดีฟส่วนฤกษ์แต่งงานหนุ่มแมนได้ดูเอาไว้นั้นเป็นมิถุนายนปีหน้าค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นว่าหลังจากนี้ต่อไปอ่ะผมจะดูแลเขาไปได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าแค่นั้นเองครับผมก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นตลอดชีวิตแค่นั้นพี่แมนบอกว่าเกลจงมั่นใจว่าทุกคนอ่ะรู้ทุกคนแล้วทีนี้เสร็จปึ้งหนูสวมแหวนเสร็จเขาก็ยื่นโทรศัพท์มาให้คือมีคลิปของแม่ของป๋าของน้องของยายของแม่กับป๋าพี่แมนเนี่ยส่งมาแสดงความยินดีเขาเตรียมกันมาตั้งแต่อยู่กรุงเทพว่าหนูไม่รู้อะไรเลยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยเขาตั้งใจทำเพื่อเราตอนนี้เราไปอัปเดตความหวานกันให้จอเชื่อมกับไลน์สติ๊กเกอร์ช่อง3ที่ทุกคนรอคอยไปดูกันค่ะว่าคู่หวานแห่งปีณเดชน์ยายาเขาจะทำท่าอะไรกันบ้างไปคอปปี้กันเลยค่ะจะโหลดกันรัวๆในวันพรุ่งนี้ได้ยังไงล่ะคะถ้ายังไม่ได้เห็นแอคสุดน่ารักจากซุปตาคู่หวานณเดชน์ยายาที่ทั้งคู่ขอปล่อยพลังจิ้นออกมาเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์รับรองว่าคู่นี้ต้องมีแฟนๆกดใช้บ่อยที่สุดชั่วหนุ่มแบร์รี่มาถึงก็โชว์แอคแบบรัวๆหลายท่าแต่ดูดีไปหมดจนทีมงานเลือกกันไม่ถูกเห็นแล้วต้องกดไปกรี๊ดไปแน่นอนค่ะส่วนสาวยาย่าก็มาแนวพรินเซสปรุงปริงกับแอคแอปแบลน่ารักพร้อมกับวลีเลอค่ะโดยยาย่าเป็นคนเดียวที่ได้เพลงบิ้วอารมณ์แถมด้วยมีพระเอกหนึ่งในซวงมาเป็นกองเชียร์ให้อีกด้วยล่ะค่ะอ๋อมีตัวมาป่วนเอ้ยมาเป็นกำลังใจเอ้ยอะไรนะคะอ้าวเหรอคะก็ไม่ยากนะคะตอนแรกหนูคิดว่ามันจะต้องยากแล้วว่าไปมาก็อินเนอร์ได้อยู่ค่ะเลิศๆสวยๆใช่นะฮะอย่าลืมโหลดกันนะครับเพราะว่าช่อง3เนี่ยทุ่มเงินเยอะๆมากนะครับผมสำหรับไลน์นะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเล่นไลน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนแบบว่าต้องใช้สติ๊กเกอร์พวกนั้นเนี่ยสติ๊กเกอร์ช่อง3นะครับต่างอารมณ์ได้อารมณ์ทุกอารมณ์ครับผมได้รับเสียงตอบรับอย่างน่าปลื้มใจสุดๆค่ะสำหรับโปรเจกต์ดีๆจุดนัดพบ The Movie ที่ผุดโดยผู้จัดซีรีส์คนสวยคุณตู่ปิยวดีมาลินนท์โดยครั้งนี้ขอเกณฑ์เอานักแสดงนำจากซีรีส์หลอนปนกุ๊กกิ๊กยอดนิยมจุดนัดพบบีมกวีออมสุชาหนองธนาแอปเปิ้ลสีสังเงียนมาขึ้นเวทีแชร์ประสบการณ์พูดคุยใกล้ชิดกับเหล่าแฟนคลับซีรีส์อย่างสนุกสนานโดยงานนี้พิเศษสุดๆกับการยกกองไปถ่ายทำกันที่เขาใหญ่เพื่อให้ได้สุดยอดซีรีส์ฉบับพิเศษมาเข้าโรงภาพยนตร์ให้ได้ชมกันค่ะทุ่มทุนและทุ่มเทนะคะก็คือไปถ่ายกันที่เขาใหญ่เลยก็คืออยากจะตอบแทนแฟนๆจุดนัดพบที่ติดตามเรามาตอนที่1ตอนที่ประมาณ400แล้ว
เยอะมากหลายร้อยหลายตอนมากแล้วค่ะก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นค่ะก็พอมาเป็นหนังเนี่ยมันเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันจะเข้มข้นขึ้นเนี่ยค่ะเพราะว่าเราคิดว่าในประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยให้คนดูแบบได้อิ่มไปกับเรื่องของเราหรือว่าใครที่ไม่ได้ดูในวันนี้เนี่ยก็สามารถดูได้ทางทีวีช่อง3ปกติคืออันนี้จอก็คือจะไม่ค่อยตีกันแล้วแต่ไม่ตีกันนอกจอใช่จะเป็นการไปช่วยเหลือกันมากกว่าแต่ว่ามันก็ติดอะไอการตีกันข้างในเนี่ยมาตีกันข้างนอกเลี้ยงปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับละครแนวแฟนตาซีของพี่ปิ่นณัฐนันท์บูรัมปรามปราที่ถือโอกาสทำเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับผู้กำกับสุดฮาพี่ส้มธราธรที่ปลื้มสุดๆเมื่อทีมงานนักแสดงอาทิมิววาสุเจนิลาโบ๊ทนำเค้กวันเกิดก้อนโตมาให้ถึงที่โดยพี่ปิ่นยังขอฝากความตั้งใจของน้องๆนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นความเต็มที่ของนางเอกมิวที่ประกบกับพระเอกหน้าใหม่วาสุและความน่ารักความสามารถของน้องนินจาจอมยุทธที่เรื่องแรกเล่นเป็นสุดสาครว้าวเด่นไม่แพ้ใครเลยนะคะดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบสนุกสนานมากฝันหายไปไหนอะกองนี้สนุกมากๆค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับบูรัมปรัมปราของทีวีซีนค่ะครับก็เล่นกันอยู่3คนหลักๆก็มีนี่แล้วก็มีตัวเล็กแล้วก็มิวครับผมที่ผจญภัยกันไปเลยก็ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆได้เจอกับคนนู้นคนนี้ที่เป็นตัวนักแสดงคนอื่นๆด้วยครับผมก็เป็นเรื่องแรกครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับข่าวดีสำหรับแฟนๆช่อง3ค่ะวันพรุ่งนี้มาดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ LINE ช่อง3กันได้เลยนะคะตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็มากดส่งแบบรัวๆกันไปเลยกับ16แอคค่ะส่วนตอนนี้เราไปร่วมรบร่วมรักกับพี่น้องชาวบางระจันกันดีกว่ากำลังสนุกเข้มข้นมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรแสนสวยจากมาเซียเนลและเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ